ะทุกคนสวัสดีนะฮะเรามาในรูปแบบใหม่ในการถ่ายรูปครับเป็นยังไงครับรูปแบบใหม่รูปแบบมันจะเป็นรายการที่เราจะไปรับนายแบบครับผมนะฮะแล้วก็ไปสถานที่ถ่ายรูปแนะนำทริคต่างๆในการถ่ายรูปครับนะฮะย่อไปเลยครับผมก็นะช่วงโควิดนะทุกคนก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะใช่แล้วครับยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับกินช้อนร้อนกลางนะครับไม่แกงให้ด้วยเหรออ๋อเอ้าไม่ใช่หรอกินร้อนช้อนกลางร้อนเอออ๋อกับกูด้วยแล้วแต่ก่อนกับตอนนี้มันแตกต่างกันว่าแบบความรักของมึงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าก่อนมันก็คือเราในวัยเด็กใช่ไหมล่ะตอนนี้มันก็เราอีกวัยนึงช่วงวัยเด็กเราอาจจะคิดแค่แบบเล็กๆอ่ะเหมือนเวลาเรามีแฟนแล้วก็คิดแค่ว่าเราชอบเราด้วยนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาเราไม่คิดหลายอย่างในเรื่องแบบนิสัยหรือว่าความเข้ากันได้อย่างหลายปัจจัยมากมันกล้องมันเอ็นครับแต่ก่อนสเปคมึงเป็นก็น่ารักแค่นั้นแหละแบบก็คือเหมือนไม่ได้มีสเปคตายตัวไม่ได้ตายตัวแบบเป็นแบบไทยหรือว่าแบบอะไรก็ได้แต่ขอแบบเป็นคนมีความน่ารักอยู่ในตัวชอบแบบใส่คิ้วใส่คิ้วใส่แบ๊วๆอะไรอย่างเงี้ยนิยามความรักของเตอร์คืออะไรคะยากเลยอย่างกูก็จะเป็นแบบเป็นฟิลแบบคู่ชีวิตมันก็เหมือนคู่แบบเพื่อนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเพื่อนชีวิตแหละเหมือนน้องชีวิตเหมือนพ่อแม่ชีวิตก็ได้มันเป็นทุกอย่างอ่ะจริงมันเป็นทุกอย่างเลยมันก็ดูแลกันไปใครแบบยังไงเรียกว่าอะไรใครแบบทำตัวผิดหรืออะไรเงี้ยเราก็เตือนกันอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นก็คอยประคองกันอ่ะเป็นฟิลปกติอ่ะเนาะใช่ใช่ก็เหมือนพ่อแม่อะไรเงี้ยคล้ายกันแล้วอยากรู้ว่าทำไมคุยกันได้ยังไงก็เอาแบบจริงหรือว่าเอาแบบไม่จริงอ่ะเอาจริงดิเอาแบบจริงๆก็คือวันนั้นก็นั่งอยู่คนเดียวไปแบบประมาณเที่ยงคืนนะถ้าจำไม่ผิดเลื่อนสตอรี่แบบปกติอะไรก็แบบกดเลื่อนไปปึ๊บ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 แล้วเนี้ยกูก็ไปเจอ ไปเจอเขาในสตอรี่ของเพื่อนกูคนนึงเป็นเพื่อนของเพื่อนทีนี้กูไม่กล้าไปคือกูแบบเป็นคนที่แบบไม่เป็นจริงๆกูเหมือนเป็นคนที่จะมั่นใจตัวเองไหมแต่ว่ากูไม่มั่นใจตัวเองเลยคือแบบเราไม่กล้าทักเขาไปอ่ะก็แบบใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแบบเหมือนพิมพ์แล้วก็ลบอ่ะพิมพ์แล้วก็ลบพิมพ์แล้วก็ลบสักพักก็ส่งไปบอกเฮ้ยเพื่อนมึงน่ารักว่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่เพื่อนกูมันก็ไม่ตอบมาจนเช้าใช่ป่ะกูคิดว่าคงแบบเทลแล้วแหละอะไรเงี้ยตอนเช้าเพื่อนกูทักมาไอ้เตอร์โสดเอาเลยคอนโดอยู่ใกล้มึงอะไรเงี้ยกูว่าแบบอ้าวดีๆๆอะไรเงี้ยมีเพื่อนบวกก็ดีเพื่อนกูแม่งแบบโหแม่ชงมากเลยชงเก่งก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันได้นัดเจอกันดูหนังกินข้าวอะไรเงี้ยจริงนานเป็นกี่โมงบ่าย 3นะครับผมรอดูนะครับว่าเจมจะมาถึงกี่โมง5มาแล้วเหรอใช่คือเฮ้ยวันนี้เราคงได้อ่านรายการเฉยๆมั้งเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้มันในร่มไงอ๋อได้อยู่มั้งได้ใช้แฟลชนี่เหรอหรือไม่ต้องใช้ยิงอยากลองยิงเหมือนกันยิงเพราะว่าที่เราอ่ะจะไปถ่ายกันใช่ปะอันนี้คือขาก็ลองซื้อเลนส์มาจากแอปสีส้มอ่ะมันเป็นแบบเลนส์ราคาไม่ถึงพันเลยเว้ยจริงมั้ยใช่อันนี้เหรอใช่อันเนี้ยมันน่ารักมากเลยเว้ยแล้วคาลองเอากล้องเก่าอ่ะมาใส่เล่นอันเนี้ยก็ให้ความรู้สึกเป็นฟิลแบบฟิล์มอ่ะขอดูหน่อยอ้าวสรุปป้ายยาเพื่อนนะแล้วเราใส่แคนนอนได้ปะหรือว่าต้องใช้ที่มันมีให้เลือกเลยจริงปะพันกว่าบาทเองเหรอไม่ถึงพันจริงปะ500-600เองเนี่ยแต่พันดูค่ะฉันมี2เลนสองเลนนี่คือเท่าไหร่ไม่ถึงพันมีประมาณ 300-400 แล้วมียี่ห้อป่ะหรือว่า 300-400 น่าจะเป็นของเซินเจิ้นอะไรนี้ป่ะแต่ดีใช่ไหมแต่กูรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอ่ะมันเป็นแมนนวลด้วยมันเป็นปรับมือหมุนอ่ะมันก็จะเป็นฟีลแบบเราถ่ายฟิล์มอะไรเนี้ยขาก็รู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนได้กลับไปแต่สีมันก็แบบอันนี้กูปรับแล้วใช่ไหมอยากให้มันเป็นฟิลฟีลไงเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนมาแล้วใช่แล้วครับผมไปถ่ายรูปกันที่ชื่ออะไรวะร้านเครื่องซักผ้านั่นแหละเปิดยังไงที่บ้านแบบใช้ระบบสั่นเสียงโอ้โหรวยจริงๆปวดขาดูจ้ะข้อเข่าอายุเขาบ่งบอกมีเลนขามาสองวันที่แล้ว
นะหยุดไปนี่อ่ะไม่ใช่ไปนี่อ่ะขึ้นไปตรวจจะเอาข้างไหนล่ะไอ้ขามันอั้นขำอะไรปะเนี่ยแบตจะหมดก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะแปะรูปใหม่ให้ดูนะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วใช่แล้วครับเราตากล้องมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่นานเลยไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะแปะรูปกันเดี๋ยวพอจบเนี่ยก็ดีนะแบบเนี่ยอยากได้รูปแบบมึงเข้าไปอยู่ข้างในทายาทเลยเนี่ย